เพราะอยากหนีจากบ้านสามีภรรยาคนนี้ฝึกกลั้นหายใจในอ่างอาบน้ำทุกวันในที่สุดก็กลั้นหายใจได้1วัน8ชั่วโมงเธอแต่งกับสามีคนรวยแต่โดนความรุนแรงภายในทุกวันถึงจะเป็นแค่อาหารที่ไม่เข้ากับรสนิยมของเขาเธอจะถูกสามีทุบตีจนเกือบตายแต่หลังจากการทรมานแต่ละครั้งเขาจะมอบสร้อยทองให้เธอเป็นของขวัญขอโทษและสาบานว่าจะไม่มีครั้งต่อไปแต่ครั้งหน้าจะแรงกว่าครั้งที่แล้วในที่สุดแมรี่ก็ตัดสินใจไม่รั้งรออีกต่อไปหลังจากซ่อนตัวจากการดูแลของอาราตะเธอวิ่งไปแจ้งความที่โรงพักแต่ตำรวจเพิ่งได้ยินผู้ที่ถูกแจ้งความคือเจ้าพ่อที่มีชื่อเสียงของย่านนี้เลยแจ้งกับเขาทันทีแมรี่รู้สึกมีบางอย่างผิดปกติจึงอยากหนีไปพบว่าประตูห้องถูกล็อกจากด้านนอกแล้วเธอตื่นตระหนกเพราะเธอรู้ว่าเจ้าพ่อจะไม่ให้อภัยเธอในครั้งนี้ตามที่คิดเลยมันโหดร้ายจริงฮ่าฮ่าเขาเล็งและเตะท้องของแมรี่แต่แมรี่เจ็บปวดมากจนเป็นลมหลังจากการถูกโจมตีครั้งนี้แมรี่รู้สึกกลัวมากดังนั้นในงานเลี้ยงวัยเธอสวมชุดที่งดงามอยากทำให้สามีพอใจแต่สามีเห็นก็เปลี่ยนหน้าความคิดผุดขึ้นมาในหัวของเขาในขณะนั้นฉากอดีตภรรยาตายพอกลับถึงบ้านเขาก็ชกหน้าแมรี่แมรี่ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงถูกทุบตีชุดนี้ต่อจากนี้ไปห้ามใส่อีกแมรี่เหมือนจะบ้าไปแล้วนั่นก็แค่ชุดเท่านั้นทำไมเดวิดจึงโกรธอย่างนี้เธออดไม่ได้ที่จะอยากรู้เรื่องนี้จึงแอบเอากุญแจมาเปิดห้องพระธาตุของอดีตภรรยาเธอพบภรรยาของเดวิดคืออันนาดูคล้ายกับเธออย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็ใส่ชุดเดียวกับเธอในวันนั้นยิ่งแปลกใจเธอพบความลับที่น่าตกใจภายในกล่องนี้เป็นภาพที่อันนาโดนตีจนบ้าซึ่งในรูปสุดท้ายก็มีคำว่าไม่ช้าก็เร็วเดวิดจะทุบตีเธอให้ตายแมรี่กลัวจนกระดูกสันหลังเย็นเลยเธอสงสัยว่าอันนาไม่ใช่ตายจากอุบัติเหตุแต่ถูกเดวิดทุบตีจนตายคิดถึงเรื่องนี้แมรี่จึงคิดจะต้องออกไปจากที่นี่ทุกวิถีทางเมื่อวันเธอพบว่าเธอท้องวันรุ่งขึ้นเธอจึงโกหกไปตรวจที่โรงพยาบาลพอบริการไม่สังเกตเธอก็ออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นเธอก็ได้ติดต่อกับเพื่อนสนิท2คนและกับลุงคอนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกเขาคุยกันเรื่องแผนการหลบหนีหลังกลับจากโรงพยาบาลแมรี่บอกให้บริการเธอต้องออกไปข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์ดูเหมือนการเดินเล่นแต่จริงๆเธอกำลังหาตำแหน่งน้ำที่ลึกที่สุดทันใดนั้นก็เห็นสถานที่พอใจมากหลังจากกลับบ้านเธอยังคงแซงทำเป็นรับจูบของเดวิดก่อนไปทำงานแต่หลังจากที่เดวิดจากไปเธอก็ไปถึงอ่างอาบน้ำและฝึกกลั้นหายใจทันทีในที่สุดก็กลั้นหายใจได้1ลมหายใจ8ชั่วโมงแล้วเขียนพินัยกรรมถึงเดวิดแล้วสั่งคนพาเธอไปที่ริมฝั่งแม่น้ำในวันนั้นบอดี้การ์ดก็ไม่คิดมากว่าจะปล่อยเธอไปที่สะพานใหญ่ทันใดนั้นพี่เลี้ยงก็โทรหาว่าได้ค้นพบพินัยกรรมของแมรี่บอดี้การ์ดตอนนี้จึงรู้ว่าแมรี่ไปที่สะพานคือต้องการฆ่าตัวตายรีบวิ่งไปหยุดเธอแมรี่เห็นก็ฟอร์รู้สึกใจร้อนก้มลงราวบันไดสะพานต่อหน้าบอดี้การ์ดกระโดดลงแม่น้ำไม่คิดว่าบอดี้การ์ดจำนวนมากกระโดดตามไปช่วยชีวิตเธอแต่ค้นหามาครึ่งวันแล้วไม่เจอแมรี่เพราะแมรี่ได้ว่ายน้ำไปอีกฝั่งแล้วโดยอาศัยความสามารถของเธอในการกลั้นหายใจด้วยความช่วยเหลือของลุงคอนและเพื่อนสนิท2คนแมรี่หนีออกจากนั่นได้สำเร็จได้รู้ข่าวว่าแมรี่ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในแม่น้ำแต่ไม่พบศพเดวิดโกรธมากส่งคนปิดถนนทุกสายทันทีแต่เดวิดไม่รู้ว่าเขาช้านิดหน่อยเพราะตอนนี้แมรี่ได้ปลอมตัวไปแล้วหนีเข้าเมืองหลวงกำลังจะใช้ชีวิตใหม่ผ่านไป7ปีในพริบตาเดวิดยังคงตามหาแมรี่อย่างไม่หยุดเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ยอมรับความจริงคือแมรี่กระโดดลงแม่น้ำเสียชีวิตแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเขาบังเอิญเห็นค่ะค้นพบผู้หญิงที่คล้ายกับแมรี่มากบนหน้าจอเดวิดแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองตาเบิกกว้างอย่างแปลกใจเพิ่งรู้ว่าแมรี่ยังไม่ตายเธอแค่หนีไปที่อื่นไม่น่าแปลกใจที่ไม่พบศพในปีนั้นตอนนี้แมรี่ได้แต่งงานกับคนใหม่แล้วให้กำเนิดลูกสาวอายุประมาณ7ขวบที่แมรี่ไม่รู้คือเธอถูกค้นพบโดยเดวิดแล้วระหว่างรอลูกสาวเรียนจบเธอก็ตระหนักถึงอันตรายลูกสาวก็หายไปแล้วแมรี่รีบบอกสามีไปแจ้งความกับตำรวจแต่เวลาหายไปไม่ถึง24ชั่วโมงตำรวจจึงขอให้กลับบ้านเพื่อรอฟังข่าวตอนนี้เองเสียงกริ่งประตูของแมรี่ดังขึ้นพอเปิดประตูไปก็ไม่มีวี่แววของใครแต่พบเพียง1กล่องสีเหลืองแมรี่เปิดออกก็ตื่นตระหนกนั่นเป็นสร้อยคอที่เดวิดเคยให้เธอแมรี่รู้ว่าเดวิดพบเธอแล้วลูกสาวก็ถูกเดวิดลักพาตัวไปแน่ฮ่าฮ่าก็เลยรีบวิ่งตามค้นหาได้เห็นลูกน้องของเดวิดที่กำลังเปิดประตูรถรอเพราะลูกสาวแมรี่ต้องขึ้นรถอย่างเชื่อฟังกลับถึงบ้านเก่าเดวิดทุบตีและดุแมรี่ซ่อนลูกไม่ให้เธอพบควบคุมแมรี่เพื่อหลีกเลี่ยงการหลบหนีของเธออีกครั้งแต่แมรี่ไม่เคยยอมแพ้เธอโทรหาลูกสาวแอบสั่งสอนลูกสาวให้ลูกสาวพูดสิ่งที่อยู่รอบตัวเธอแต่น่าเสียดายที่เดวิดได้ยินจึงตบตรงหน้าเธออีกครั้งเขายังสาบานว่าจะไม่ให้เธอเห็นลูกสาวของเธออีกแมรี่ได้ยินเขาจะฆ่าลูกสาวของเธอก็ตื่นตระหนกไม่ได้คุณไม่สามารถทำร้ายลูกสาวได้เด็กเป็นลูกสาวของคุณเดวิดได้ยินก็ตกตะลึงอะไรวะลูกสาวคือลูกของคุณรู้ว่าเด็กเป็นลูกสาวของตนท่าทางโกรธของเดวิดค่อยๆสงบขึ้น
ปฏิบัติต่อเด็กเหมือนพ่อที่รักอบอุ่นแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาแสดงความรักเพราะเขายังมีงานสำคัญต้องทำวันรุ่งขึ้นเดวิดรวบรวมทุกคนตั้งใจแสดงความรักต่อหน้าทุกคนที่จริงเดวิดกำลังจะลงสมัครรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีการมีครอบครัวที่มีความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จแต่ตอนนี้เลเว่นมาดูทีวีก็รู้ว่าภรรยาและลูกสาวหายตัวไปเพราะเดวิดในขณะเดียวกันเพื่อนสนิท2คนของแมรี่ก็รู้เรื่องนี้เช่นกันคน3คนจึงรวมทีมเพื่อช่วยชีวิตเธอปัญหาก่อนคือจะติดต่อแมรี่ได้อย่างไรพอดีจะมีงานระดมทุนการกุศลในคืนนี้ในฐานะมหาเศรษฐีเขาจะพาแมรี่ไปด้วยแน่นอนดังนั้นสามีและเพื่อนสนิทซาร่าก็แกล้งทำเป็นคู่รักเพื่อเข้าร่วมหาลองติดต่อแมรี่แมรี่เห็นซาร่าแล้วแต่บอดี้การ์ดอยู่แถวๆนั้นเลยพูดยากเห็นแต่แมรี่ถือทิชชู่เช็ดจมูกของเธอสายตาก็จ้องมองมาที่ซาร่าแล้วทิ้งกระดาษลงถังขยะซาร่าสงสัยเธอยังไม่เข้าใจความหมายของแมรี่พวกเขาพูดคุยและได้ข้อสรุปยืนยันว่าแมรี่กำลังส่งสัญญาณแต่สัญญาณนั้นคืออะไรในเวลานี้เลเว่นคิดขึ้นมาได้หรือเราควรไปหาในถังขยะบ้านของเดวิดวันรุ่งขึ้นทั้งสองซ่อนตัวอยู่นอกบ้านของเดวิดใกล้กองขยะระหว่างรอสาวใช้เก็บขยะเสร็จทั้งสองก็แอบเก็บขยะไปเก็บตามที่คิดพวกเขาเจอผ้าดำมีโน้ตอยู่ข้างในบันทึกข้อมูลตำแหน่งเดวิดล็อกลูกสาวแมรี่คุยกับลูกสาวทางโทรศัพท์ได้บางครั้งก็ได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ของลูกสาวเธอด้วยคือบ้านสีแดงบนท้องฟ้ามักมีเครื่องบินไปมานอกจากนี้ยังมีการระบายอากาศบนเครื่องดังนั้นเธอจึงจดข้อมูลทั้งหมดนั้นลงในกระดาษรับเบาะแสเล็กน้อยคน3คนจึงมองหาบ้านดังกล่าวในที่สุดก็เลือกวิลล่าหลังหนึ่งฉวยโอกาสพอบอดี้การ์ดไม่สนใจแอบเข้าบ้านอยากพาลูกสาวไปแต่ถูกควบคุมโดยบอดี้การ์ดมากมายแล้วนำทั้ง3คนเข้าป่าไปฝังทั้งเป็น3คนถูกมัดมือมัดเท้าไว้ต่อต้านไม่ไหวแล้วแต่คาดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะพลิกกลับด้านผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมของเดวิดก็เปลี่ยนความคิดช่วยให้พวกเขาออกไปจากที่นี่ที่จริงเขาเป็นสมาชิกทีมต่อต้านยาเสพติดติดตั้งข้างเดวิดเขาได้รับหลักฐานว่าเดวิดมีโรงงานผลิตยาเสพติดตอนนี้ส่งคนไปที่เวิร์กช็อปของเดวิดเดวิดได้รับข่าวรีบเก็บสัมภาระเพื่อพาแมรี่หนีไปแมรี่ก็ถือโอกาสหนีไปด้วยแต่ถูกจับอีกครั้งโดยเดวิดโดนตบอีกแล้วคราวนี้แมรี่ไม่อดทนอีกต่อไปใช้ความจริงของเรื่องโต้กลับบอกว่าลูกไม่ใช่ลูกสาวของเขาแต่เป็นลูกของเลเว่นฉันไม่อยากให้คุณทำร้ายเด็กถึงโกหกคุณคิดว่าฉันอยากมีลูกกับคุณหรือผู้จบก็ถมน้ำลายใส่เดวิดเดวิดโกรธจัดและทุบตีแมรี่เพิ่งหันกลับมาแมรี่หยิบดาบอันล้ำค่าจ่อหน้าอกของเดวิดแล้วโดนเดวิดคว้าคออีกตอนที่แมรี่ทนไม่ได้อีกทันใดนั้นได้ยินเสียงปืนจากด้านหลังยิงตรงที่หัวใจของเดวิดและคนที่ยิงยังเป็นสมาชิกในครอบครัวของเดวิดเขาไม่พอใจกับเดวิดมาก่อนและตอนนี้เลเว่นก็มาถึงทันเวลาหนังจบที่นี่ใครๆจะได้มีครอบครัวที่มีความสุข